ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์กันอีกครั้งค่ะกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะความบันเทิงออนไลน์กับวิทยุไทย PBS ออนไลน์เล่าเรื่องดีๆจากวรรณกรรมดีๆที่น่าอ่านทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งไทยทั้งเทศนะคะวันนี้เป็นวรรณกรรมไทยค่ะไม่ใหม่เก่าพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เก่ามากนะคะสร้างชีวิตหนึ่งในหนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่านผลงานของหลวงวิจิตรวาทการวันนี้ไปแอบดูสุธีไปแอบดูสุธีเผชิญหน้าชะตากรรมเป็นชะตากรรมที่เขากำลังจะถูกพิพากษาจากครอบครัวของภรรยาและครอบครัวของตัวเองจากความผิดข้อหาตามผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาทั้งที่ภรรยาห้ามปรามแล้วแต่ก็ไม่ฟังตามไปไกลถึงเมืองใต้แล้วก็ไปทำงามหน้าไปติดคุกที่นั่นด้วยข้อหาที่ไปช่วยเหลือผู้หญิงอีกต่างหากอันนี้ถ้าคิดในหัวอกของภรรยาก็คงเป็นเรื่องที่เหลือรับเหมือนกันนะคะภรรยาก็คงจะรู้สึกแย่ไม่น้อยแล้วค่ะกับการที่สามีซึ่งเพิ่งจะแต่งงานกันได้ไม่นานเนี่ยไปช่วยเหลือผู้หญิงอื่นแม้จะบอกว่าเป็นเพื่อนกันก็ตามคือในแง่นี้ก็ต้องบอกว่าน่าเห็นใจภรรยาของสุธีนะคะผู้หญิงที่ไหนจะยอมได้แต่สุธีก็ยึดมั่นในหลักการว่าเขากับเรไรไรนั้นถึงแม้ว่าจะมีใจต่อกันก่อนที่สุธีจะแต่งงานด้วยซ้ำแต่หลังจากที่สุธีแต่งงานแล้วทั้งคู่ก็คบหากันแบบเพื่อนไม่เคยล่วงล้ำก้ำเกินกันเลยแม้แต่น้อยแล้วก็มีความบริสุทธิ์ใจต่อกันเรไรเนี่ยบริสุทธิ์ใจต่อสุธีเนี่ยแน่นอนแต่สุธีเนี่ยถ้ามีโอกาสสุธีก็คงไม่บริสุทธิ์ใจกับเรไรแล้วค่ะดีว่าเรไรนี่เป็นคนใจแข็งนะคะสร้างกำแพงป้องกันเอาไว้อย่างแน่นหนาความสัมพันธ์จึงยังคงเป็นความสัมพันธ์ฉันเพื่อนที่งดงามอยู่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อตาแม่ยายของสุธีก็ดูจะไม่เชื่อแล้วก็ตั้งป้อมรังเกียจลูกเขยคนนี้อย่างออกนอกหน้าว่าเป็นคนขี้คุกขี้ตารางไปแล้วถึงแม้ว่าจะเข้าคุกเพียงแค่คืนเดียวแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาโดยที่ไม่ได้มีความผิดใดๆเอาละค่ะบรรยากาศกดดันเช่นนี้บรรยากาศที่เหมือนถูกพิพากษาอีกครั้งการพิพากษาครั้งที่แล้วสุธีโชคดีนะคะพ้นผิดค่ะแต่การพิพากษาชีวิตครอบครัวในครั้งนี้สุธีจะโชคดีเหมือนครั้งที่แล้วหรือไม่ติดตามได้เลยค่ะกับสร้างชีวิตเป็นตอนที่13ช่วงที่1ค่ะตาของสุธีนั้นโกรธมากโกรธที่สุธียกย่องแล้วก็ป้องกันเรไรอยู่ตลอดเวลารวมความว่าเป็นเรื่องของควายเราไม่สามารถจะเอาควายขึ้นมาไว้บนบ้านเรือนปราสาทราชฐานเพราะมันชอบลงปลักเลี้ยงดียังไงมันก็ต้องกลับไปลงปลักของมันมันเห็นดีเห็นชอบในวิสัยควายด้วยกันโอ้โหนี่ถ้าเกิดมีการพูดเช่นนี้จริงนะคะก็ต้องถือว่าแรงมากๆจะอยู่กันได้ไหมเนี่ยสุธีก็บอกว่าแต่มนุษย์ก็เป็นหนี้บุญคุณควายอยู่มากนะครับใต้เท้าถ้าไม่ได้อาศัยแรงควายมนุษย์ก็จะไม่มีข้าวกินมนุษย์ไม่ควรจะอากตัญญูดูหมิ่นควายว่าเป็นสัตว์เลวทรามต่ำช้าผมน่ะคุณมีคนดีๆอยากจะได้ลูกผมถมไปคนดีมีสกุลกว่านี้ก็เคยมาทาบทามสู่ขอถึงจะเลิกกันในเวลานี้ผมก็สามารถที่จะหาผัวที่ดีกว่านี้ให้ลูกผมได้แต่ผมไม่ได้ต้องการเลิกที่เราพูดกันมายืดยาวถึงป่านนี้
ผมยังไม่ได้พูดกับภรรยาของผมเลยแม้แต่คำเดียวเรื่องเลิกกันหรือไม่เลิกเป็นเรื่องระหว่างภรรยาของผมกับตัวผมผมก็คิดว่าอย่างนั้นบิดาของสุธีเห็นด้วยกับสุธีเป็นครั้งแรกผมว่าเราควรจะปล่อยให้ผัวเมียเขาพูดกันบางทีอาจจะปรับความเข้าใจกันได้เราก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาพูดกันเขาอยากจะพูดอะไรกันก็พูดกันได้เขาอยู่ที่นี่กันทั้งสองคนแต่ผัวกันเมียกันก็ควรจะมีโอกาสพูดกันสองต่อสองเธอหมายความว่าเธอจะกลับเข้าไปอยู่ในบ้านฉันอีกอยู่กับลูกสาวฉันอีกเพื่อให้ได้พูดกันอย่างนั้นเหรอพ่อตาพูดด้วยความโกรธเกรี้ยวผมได้เรียนใต้เท้าเมื่อตะกี้นี้แล้วว่าบ้านของใต้เท้าถ้าใต้เท้าไม่ให้ผมเข้าผมก็เข้าไม่ได้แต่สำหรับเมียของผมเราอยู่ด้วยกันที่บ้านนี้ก็ได้ผมเชื่อว่าถ้าปล่อยให้ผมพูดกันโดยลำพังผมอาจจะทำความเข้าใจกันได้แม้แต่เธออาศัยอยู่ใต้หลังคาของฉันเธอยังทำกับลูกสาวของฉันได้ถึงขนาดนี้ถ้าลูกสาวของฉันต้องมาอยู่ในบ้านนี้เธอจะทำสักขนาดไหนหัวเด็ดตีนขาดยังไงฉันก็ยอมให้ลูกสาวของฉันอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้แล้วผมจะมีทางพูดกับภรรยาของผมได้ยังไงก็พูดกันที่นี่พูดกันเดี๋ยวนี้เธอจะพูดอะไรก็พูดออกมาท่าทีของพ่อตาเป็นท่าทีที่แข็งกร้าวนะคะแล้วก็มีผลต่อความคิดและความรู้สึกของพ่อแม่แล้วก็พี่ชายสุธีคือจริงๆพ่อแม่แล้วก็พี่ชายของสุธีเนี่ยตั้งใจว่าถึงแม้ฝ่ายหญิงจะพูดถึงเรื่องการหย่าร้างมาหลายวันแต่ทุกคนก็จะพยายามรอมชอมนะคะพยายามที่จะปรับความเข้าใจและทุกคนก็เตรียมการที่จะช่วยกันดุด่าว่ากล่าวสุธีแล้วก็จะบังคับให้สุธีเนี่ยกราบเท้าพ่อตาแม่ยายเพื่อขอขมาลาโทษแม่ของสุธีถึงกับเตรียมธูปเทียนเพื่อที่จะให้ลูกชายเนี่ยขอขมาพ่อตาแม่ยายแบบเป็นเรื่องเป็นราวเพราะเห็นว่าลูกชายผิดจริงๆก็ต้องขอโทษแต่ทีนี้คำพูดอันรุนแรงของพ่อตาที่พาดพิงมาถึงสกุลนะคะและท่าทีวางอำนาจยิ่งใหญ่ถึงกับไม่ยอมให้ลูกสาวมีโอกาสได้พูดกับสุธีโดยลำพังก็ทำให้พ่อแม่แล้วก็พี่ชายของสุธีนึกว่าเอาล่ะปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องของมันก็แล้วกันคือพอเจอแบบนี้เนี่ยความตั้งใจเดิมก็ถูกทำลายเรามีการพาดพิงถึงสกุลรุนชาติอะไรทำนองนั้นด้วยนะคะแหมเวลาที่คนเราจะเจรจาเรื่องแบบนี้นี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะคะถ้าใช้อารมณ์ปุ๊บแล้วก็มีโอกาสพลาดได้ไม่น้อยทีเดียวภรรยาของสุธีเอ่ยขึ้นเป็นครั้งแรกว่าพูดกันที่นี่ก็แล้วกันคุณมีอะไรจะพูดกับฉันก็พูดต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่ของเราได้คุณพี่ด้วยจะได้ช่วยกันเป็นพยานไว้สรุปว่าภรรยาก็ไม่ยอมไปคุยกับสุธีสองต่อสองสุธีก็เลยต้องพูดต่อหน้าทุกๆคนว่าฉันยอมรับว่าฉันผิดถึงแม้ว่าจะไม่มีเรื่องทุจริตไม่ได้มีเรื่องนอกใจคุณแม้แต่นิดเดียวการกระทำของฉันที่หักหานลงไปเมืองใต้ครั้งนี้เป็นความผิดมากฉันขอสารภาพในข้อนี้จะให้ฉันขอขมาลาโทษประการใดฉันก็ยอมทุกอย่างและรับรองด้วยว่าต่อไปฉันจะไม่ทำอย่างนี้อีกถ้าเป็นอย่างนี้เราพอจะทำความเข้าใจกันได้ไหมระหว่างคุณกับฉันภรรยาก็ถามว่าแล้วคุณจะรับรองได้ไหมล่ะว่าคุณจะไม่พบนางเรไรต่อไปอีกเป็นอันขาดเราใช้พ่อแม่ของเรไรดูแลไร่ฝ้ายของเราทางเหนือเรไรก็จะต้องกลับมาอยู่กับพ่อแม่ตัวฉันเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นไปดูไร่เป็นครั้งคราวเรื่องที่จะรับรองว่าจะไม่พบกันเลยนั้นฉันไม่รู้ว่าจะรับรองอย่างไรได้เธอก็ไล่พ่อแม่นางเรไรไปเสียสิฉันไล่ไม่ได้ทำไมถึงไล่ไม่ได้เพราะที่ดินบ้านเรือนของเขาเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาและที่ดินของเขา
ก็อยู่ติดกับที่ของเราแต่ทั้งที่ดินและก็บ้านเรือนนั้นคุณเป็นฝ่ายยกให้เขาเองไม่ใช่หรอฉันไม่ได้ยกให้แต่เดิมเราจ้างเขาถางที่เขาไม่รับค่าจ้างเขาขอที่ดินแทนค่าจ้างซึ่งราคาที่ดินในเวลานั้นมันก็ไม่มากเกินไปกว่าค่าจ้างฉันจึงได้ตกลงและเขาก็อยู่ที่นั่นเวลาที่ฉันลงมากรุงเทพก็อาศัยเขาช่วยดูแลไร่เราไม่ได้เสียเปรียบอะไรเขาจะไปไล่เขาออกจากที่กรรมสิทธิ์ของเขาเองนั้นเป็นไปไม่ได้ข้อความที่พูดกันในระหว่างผัวเมียนี้ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าสุธีมีโอกาสได้พูดคุยปรับความเข้าใจกับภรรยาก็อาจจะมีทางตกลงกันได้แม้ว่าทัศนะยังแตกต่างห่างไกลกันไม่น้อยแต่ว่าพ่อตาของสุธีเนี่ยไม่เปิดโอกาสในขณะที่ผัวเมียพูดกันมาถึงตรงนี้นะคะพ่อตาก็สอดขึ้นตรงที่ว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เรื่องนั้นปัญหามันอยู่ที่ว่าลูกจะมองหน้าใครเขาได้ในเมื่อมีข่าวแพร่หลายทั่วบ้านทั่วเมืองว่าผัวของลูกวิ่งตามผู้หญิงเลวๆจนกระทั่งถูกจับเข้าห้องขังแล้วพ่อจะมีลูกเขยที่เคยเข้าห้องขังมาได้ยังไงพ่อแม่จะเป็นตาเป็นยายลูกของคนที่เคยเข้ากรงขังมาได้ยังไงปัญหาอยู่ที่ตรงนี้แล้วพ่อก็ไม่อยากจะรับเอาเสนียดจันไรกลับเข้าไปในบ้านพ่ออีกปัญหาเหล่านี้ลูกจะแก้ได้ยังไงคือถ้าพ่อพูดอย่างนี้แล้วก็เท่ากับปิดประตูล่ะค่ะหมดทางแก้ลูกสาวก็นิ่งไม่ตอบว่าอะไรแล้วใต้เท้าคิดว่าจะให้เราทำอย่างไรสุธีเอ่ยถามพ่อตาตรงๆฉันตกลงใจแน่วแน่มานานแล้วว่าจะให้ลูกสาวของฉันเลิกกับเธอฉันเตรียมทำหนังสือหย่ามาแล้วด้วยซ้ำแต่เรื่องหย่าไม่ใช่เรื่องของใต้เท้าเป็นเรื่องของผมสองคนเธอก็ลองถามเขาดูสิว่าเขาต้องการหย่าหรือจะยอมเป็นเมียของคนติดห้องขังต่อไปสุธีก็หันไปถามภรรยาว่าเธอจะว่าอย่างไรภรรยาตอบว่าเรื่องมันก็คงจะต้องหย่ากันแหละเพราะฉันเองก็มองไม่เห็นทางที่เราจะทำความตกลงกันได้ครอบครัวของสุธีมองดูรูปการแล้วก็คิดว่าถ้าจะต้องพูดกันต่อหน้าคือถ้าพูดกันต่อหน้าพ่อตาแบบนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะตกลงกันได้เป็นอันขาดนะคะเหลืออีกทางเดียวก็คือถ้าสุธีไม่ยอมหย่าก็ให้ภรรยาไปฟ้องหย่าต่อศาลซึ่งพ่อของเขาก็คงจะบังคับให้ลูกสาวฟ้องหย่าจนได้เมื่อคดีไปถึงศาลความอับอายขายขี้หน้าก็คงจะยิ่งมีมากขึ้นเพราะฝ่ายหญิงก็จะต้องแสดงว่าฝ่ายชายมีความประพฤติเหลวไหลเพียงใดถึงขนาดต้องการฟ้องหย่าและสมมติว่าศาลตัดสินไม่ให้หย่าทุกคนก็ไม่เห็นทางว่ามีการฟ้องร้องกันถึงขนาดนี้แล้วจะอยู่ต่อด้วยกันได้อย่างไรทุกคนจึงมีความเห็นเป็นอย่างเดียวกันว่าเมื่อฝ่ายหญิงเห็นว่าการหย่านั้นไม่เป็นความคือไม่เห็นเป็นเรื่องเสียหายในการที่จะหย่าร้างเพราะว่าการหย่าครั้งนี้เนี่ยมาจากความคิดของทางฝ่ายหญิงแล้วก็เห็นว่าสามารถจะไปหาคนที่ดีกว่านี้ได้ฝ่ายชายก็ไม่น่าจะเดือดร้อนความเสียหายของทางฝ่ายชายมีอยู่ประการเดียวก็คือในการแต่งงานนั้นพ่อแม่ฝ่ายหญิงได้เรียกร้องเงินทองมากมายพ่อแม่ของสุธีซึ่งไม่ใช่คนมั่งคั่งต้องรวบรวมเงินทองด้วยความยากลำบากพี่ชายคนโตก็มีส่วนช่วยเหลือเพราะว่าหลักฐานพื้นเพของผู้หญิงฐานะดีกว่าสุธีพ่อแม่ของสุธีก็หวังว่าต่อไปภายภาคหน้าคงจะได้อาศัยเมียของสุธีแบบเรือล่มในหนองทองจะไปไหนเสียทีนี้พอเกิดหย่าร้างกันเงินทองเหล่านั้นก็ต้องสูญเสียไปความเสียหายของทางฝ่ายชายก็มีแค่เรื่องเงินแต่ก็ไม่มีทางที่จะทำอย่างอื่นได้เพราะฝ่ายหญิงดูมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการที่จะหย่า
พ่อตาส่งซองหนังสือที่หยิบออกมาจากกระเป๋าให้กับพี่ชายของสุธีพี่ชายของสุธีรับซองแล้วก็เปิดเอกสารเอามาตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยจากนั้นจึงได้มีการลงนามในหนังสือหย่าด้วยความยินยอมพร้อมใจของสุธีและภรรยาพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายก็ลงชื่อรู้เห็นเป็นพยานชีวิตสมรสชีวิตคู่ของสุธีจึงมีอายุสั้นและก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้วันนั้นเมื่อฝ่ายหญิงออกจากบ้านไปแล้วสุธีก็กราบพ่อแม่กราบพี่ชายกราบที่เท้าเพื่อขอขมาลาโทษที่ตัวเองเนี่ยได้ทำความลำบากให้กับพ่อแม่และก็พี่และขออนุญาตก่อร่างสร้างชีวิตใหม่โดยรับรองว่าจะไม่ให้มีเรื่องเดือดร้อนอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นแก่พ่อแม่และพี่อีกทั้งพ่อแม่และพี่ของสุธีก็จำต้องให้อภัยแก่สุธีในเรื่องนี้เพราะก่อนที่จะจับตัวสุธีมาแต่งงานทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าสุธีมีเรื่องติดพันเรไรอยู่ก็กล่าวได้ว่าเป็นการบังคับเอามาซึ่งก็เป็นบทเรียนว่าการบังคับใจคนนั้นอาจบังคับได้เพียงชั่วขณะหนึ่งแต่ไม่สามารถที่จะบังคับตลอดไปได้ถามว่าสุธีมีความสุขหรือมีความพอใจหรือมีความโล่งใจในการที่ได้หย่าครั้งนี้หรือเปล่าเพราะว่าใจของสุธีเนี่ยก็ผูกพันอยู่กับเรไรหลายคนอาจจะมองว่าแม่สุธีน่าจะดีใจกระดีกระดาที่ได้หย่าให้สิ้นเรื่องสิ้นราวจะได้รับอิสรภาพแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่กับเรไรคนที่เขารักอย่างแท้จริงได้ไม่น่าจะเศร้าแต่ในความเป็นจริงสุธีไม่ได้ออกจากชีวิตสมรสโดยปราศจากความเสียดายการหย่าร้างครั้งนี้ทำให้สุธีเศร้าสะดุดใจไปหลายวันเพราะว่าเป็นการหย่าร้างที่ไม่ได้เกิดจากความเบื่อหน่ายหรือว่าทะเลาะเบาะแว้งเกลียดชังอะไรกันฝ่ายหญิงอาจจะโกรธแล้วก็เกลียดสุธีมากซึ่งสุธีเองก็ยอมรับว่าตนประพฤติผิดสมควรแล้วที่จะให้เขาโกรธเกลียดและภายหลังที่ได้ฟังคำเตือนสติจากเรไรสุธีก็คิดมาตลอดเวลาที่เดินทางจากกรุงเทพว่าจะพยายามหาทางปรับความเข้าใจกับภรรยาของตนซึ่งเขาเองก็มีความหวังอยู่บ้างแต่เมื่อมาพบกันทันทีและต้องพูดกับผู้ใหญ่ที่มีทิฐิแรงอย่างเช่นบิดาของฝ่ายหญิงสุธีก็รู้ว่าคงไม่มีทางที่จะตกลงกันด้วยดีจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและก็น่าเสียใจอย่างที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าสุธีกับภรรยามีโอกาสได้พูดจากันเองปรับความเข้าใจกัน2-2โดยไม่มีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องราวก็คงจะไม่บานปลายใหญ่โตไปจนถึงขั้นหย่าร้างแต่ถึงอย่างไรก็ตามเรื่องก็ได้จบไปแล้วสุธีพยายามที่จะบรรเทาความเศร้าสลดของตนด้วยการคิดว่าฝ่ายหญิงต้องการหย่าเป็นการตัดสินใจที่แน่นอนของฝ่ายหญิงไม่มีทางที่จะทำให้เป็นอย่างอื่นได้แม่ของสุธีเองก็ได้บอกกับสุธีภายหลังว่าทุกๆครั้งที่พบพูดกันในเรื่องนี้พ่อของฝ่ายหญิงก็มักจะพูดเสมอว่าเขาสามารถจะหาคนที่ดีกว่าสุธีให้กับลูกสาวเขาได้แม้ว่าลูกสาวจะได้แต่งงานกับสุธีแล้วก็ตามคือพูดแบบนี้ก็เท่ากับดูถูกกันโดยตรงเลยนะคะชีวิตของสุธีนับจากนี้ไปแน่นอนถ้าเราเป็นสุธีถึงแม้ว่าจะเสียใจแต่ตอนนี้สิ่งที่ได้มาก็คืออิสรภาพอิสรภาพในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเรไรได้โดยไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมแต่ปัญหาก็คือเรไรจะยอมเริ่มต้นใหม่กับสุธีหรือไม่เรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อไป
ในสร้างชีวิตช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของสร้างชีวิตตอนที่13ค่ะหลายคนคงจะแอบเชียร์สุธีอยู่ในใจนะคะว่าอย่าไปเลยอย่าไปเถอะเรื่องนี้นี่น่านำมาสร้างเป็นละครเหมือนกันนะคะถ้าเป็นละครเนี่ยคุณผู้ฟังนึกถึงใครคะที่จะมารับบทบาทเรไรผู้เด็ดเดี่ยวนึกถึงใครคะที่จะมารับบทสุธีน่าสนุกนะแล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่มีการลุ้นแล้วก็ติดตามกันแบบโอ้โหต้องเชียร์แล้วก็ต้องให้กำลังใจกันมากเลยทีเดียวอย่างตอนนี้นี่ดิฉันเชื่อว่าหลายคนก็คงเชียร์ให้สุธีเนี่ยอย่าหย่าไปเลยแต่ถ้าเกิดพิจารณาตามเหตุและผลแล้วคือน่าเห็นใจภรรยาของสุธีแต่ขณะเดียวกันก็น่าเห็นใจสุธีด้วยนะคะเพราะว่าก่อนแต่งเขาก็รักอยู่กับเรไรใครๆก็รู้แต่ทุกคนก็หักดั้มพระด้วยเขาไปดึงตัวเขามาแต่งงานกับผู้หญิงที่เขาไม่ได้รักจนได้ระบบการคุมถุงชนนี่ก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะข้อดีก็คือว่าเป็นการเป็นระบบที่ช่วยทำให้ไม่ค่อยมีคนตกค้างมากอ่ะถ้าเกิดยังคงมีการใช้ระบบคลุมถุงชนเนี่ยดิฉันเชื่อว่าจำนวนของคนที่เป็นโสดน่าจะน้อยกว่าที่เป็นอยู่นะเพราะว่าพอถึงเวลาพ่อแม่ก็จะจัดการตามความเหมาะสมนะคะบางคนที่อาจจะไม่ใช่คนมีทักษะหรือมีเสน่ห์ในการที่จะหาคู่รักคู่ครองด้วยตัวเองก็ไม่เป็นไรอยู่เฉยๆเดี๋ยวพ่อแม่จัดการให้อันนี้เป็นข้อดีนะก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้แต่งงานกันแบบท่วนหน้าแต่ในสมัยคลุมถุงชนก็ใช่ว่าจะไม่มีคนโสดนะคะมีเหมือนกันนะบางทีมันก็เป็นชะตาชีวิตของคนที่ยากจะอธิบายได้ขนาดมีตัวช่วยซะขนาดนั้นดิฉันก็ยังเคยเห็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของดิฉันเองที่หน้าตาก็ดีฐานะก็ดีแต่ก็ไม่ได้แต่งงานนะคือไม่มีใครมาขอมีนะแต่ถึงอย่างไรระบบนี้เนี่ยก็จะช่วยเกลี่ยแล้วก็จับคู่คนในสังคมนะคะโดยการที่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยถือเป็นหน้าที่แล้วก็มาช่วยดูแลหลายคู่แต่งงานไปแล้วก็รักกันเองคือแต่งอะไรนะอย่างที่เขาบอกว่าอยู่กันไปเดี๋ยวก็รักกันเองก็มีแต่ที่อยู่กันไม่ได้แล้วเลิกกันไปอันนี้ก็คงจะพอสมควรแล้วค่ะก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะระบบคลุมถุงชนเนี่ยคือทุกระบบก็คงจะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียมีบางคนบอกว่าถ้ารักกันเองข้อดีก็คือโอเครักกันเข้าอกเข้าใจกันรู้จักกันแต่พอแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยมันจะจืดลงเรื่อยๆแต่ถ้าคลุมถุงชนเนื่องจากว่าไม่รู้จักกันแล้วก็ไม่ได้รักกันมาก่อนเพราะฉะนั้นต่างคนต่างก็จะเป็นสิ่งใหม่เป็นเสมือนหนังสือที่แต่ละคนเนี่ยยังไม่เคยเปิดอ่านชีวิตคู่เริ่มต้นจากศูนย์การเรียกร้องคาดหวังก็จะน้อยเพราะไม่ได้เกิดจากความรักความทุกข์ที่จะเกิดจากความรักก็จะน้อยการเรียนรู้ก็จะกลายเป็นเรื่องสนุกเพราะว่าได้เรียนรู้อยู่ทุกๆวันชีวิตแต่งงานก็จะเป็นเรื่องตื่นเต้นอันนี้มองในมุมบวกนะแต่มุมลบก็คือถ้าถูกจับไปแต่งทั้งที่เจ้าตัวมีคนรักของตัวอยู่แล้วโอ้อันนี้นี่ก็ทุกข์ถนัดแล้วค่ะเหมือนกรณีของสุธีนะคะสุดท้ายก็ไปกันไม่รอดมาฟังกันต่อกันแล้วกันนะคะว่าหลังจากที่สุธีพ้นไปจากพันธนาการในเรื่องของความรักกับผู้หญิงที่เขาไม่ได้รักสุธีจะสามารถหันเหชีวิตของเขาไปยังเป้าหมายใหม่ก็คือเรไรได้หรือไม่นะคะเรไรจะยอมไหมคราวนี้ต่างคนต่างเป็นอิสระแล้วนี่ทั้งคู่เลยนะคะเอาล่ะไปติดตามกันได้เลยกับตอนที่13ช่วงที่2ค่ะอ
ตอนนี้ในครอบครัวของสุธีทั้งพ่อแม่แล้วก็พี่ต่างก็รู้แล้วค่ะว่าชีวิตของสุธีต่อจากนี้ก็คงจะมุ่งหน้าไปที่เรไรเรไรจะมีความดีหรือไม่อย่างไรก็ตามทีแต่ก็ดูจะเป็นเรื่องที่หนีกันไม่พ้นซะแล้วเหมือนเป็นพรหมลิขิตสุธีเองก็สารภาพกับพ่อแม่แล้วก็พี่ตามตรงว่าต่อไปนี้เขาจะต้องหันไปหาเรไรทั้งพ่อแม่และพี่เขาไม่ขัดข้องเพราะมองไม่เห็นทางที่จะขัดข้องได้แต่ก็ขอร้องไว้ว่าถ้าจะแต่งงานหรือจะมีชีวิตร่วมกับเรไรก็ขออย่าให้เร็วกว่า1ปีนับจากวันหย่าร้างกับภรรยาเก่าทั้งนี้ถือเป็นเรื่องมารยาทนะคะเพราะการหย่าร้างก็มีมารยาทเหมือนกันทางฝ่ายหญิงมีกฎหมายกำหนดไม่ให้แต่งงานใหม่ภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้นับแต่วันหย่าร้างฝ่ายชายไม่มีกฎหมายกำหนดเช่นนั้นแต่พ่อแม่พี่น้องก็ได้ขอร้องสุธีว่าไม่ให้สุธีเนี่ยมีเมียใหม่ก่อน1ปีเพื่อเป็นการรักษามารยาทซึ่งสุธีก็ไม่มีปัญหาค่ะรับรองว่าจะปฏิบัติตามคำขอของพ่อแม่แล้วก็พี่แล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่าต่อไปนี้เขาจะเป็นคนดีอย่างที่สุดตอนนี้สุธีอยากพบเรไรมากนะคะเขาเข้าใจว่าเรไรคงจะมาถึงกรุงเทพภายหลังเขาสัก3หรือ4วันเขาปล่อยให้เวลาล่วงไปถึง5วันภายหลังที่เขามาถึงกรุงเทพแล้วเขาก็เดินทางไปยังบ้านที่เรไรบอกที่อยู่และก็ได้พบกับเรไรสมความปรารถนาเขาเล่าเรื่องราวของเขาให้เรไรทราบเล่าละเอียดทุกถ้อยทุกคำที่พูดจาโต้ตอบกันจนกระทั่งถึงการเซ็นหนังสือหย่าเป็นที่สุดของเรื่องราวเรไรฟังเรื่องของสุธีด้วยความสงบเธอถอนใจอย่างแรงเมื่อสุธีเล่าจบเธอไม่รู้จะออกความเห็นอย่างไรเพราะไม่มีปัญหาที่จะให้ความเห็นกันอีกต่อไปแล้วแล้วสุธีก็เล่าต่อถึงเรื่องที่ได้ขออนุญาตพ่อแม่และพี่เพื่อร่วมชีวิตกับเรไรต่อไปและได้บอกถึงคำขอร้องที่ไม่ให้เร็วกว่า1ปีฉันไม่รู้จะบอกเธอว่าอย่างไรสุธีบอกเรื่องอะไรฉันรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเต็มทีความยุ่งยากในการเผชิญชีวิตทำให้ฉันเหนื่อยยิ่งได้ฟังเรื่องของเธอเข้าอีกยิ่งทำให้เหนื่อยมากขึ้นฉันทำอะไรให้เธอไม่พอใจอย่างนั้นเหรอเลไรเรื่องของฉันเองตอนนี้ก็ยังไม่จบมีผู้ใหญ่เตือนฉันว่าตราบใดที่คนร้ายคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ตราบนั้นเรื่องก็คงยังไม่จบง่ายๆเมื่อเขาไม่สามารถจะทำเราได้ทางตรงแบบเปิดเผยเขาก็ต้องทำโดยทางอ้อมทางลับแล้วฉันก็เห็นจริงตามที่ผู้ใหญ่ตักเตือนมาหมายความว่าต่อไปนี้เขาจะส่งคนมาลอบทำร้ายเธออย่างนั้นเหรออาจจะเป็นอย่างนั้นหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้แปลว่าเราก็ต้องระวังตัวกันเรื่อยไปใช่นั่นจึงเป็นเรื่องที่น่าเหนื่อยถ้าฉันเห็นทางที่จะสู้กันตรงๆและไปสู้กันอย่างครั้งที่แล้วมานั่นไม่เหนื่อยฉันชอบแต่การที่จะต้องมานั่งระวังตัวกลัวคนทำร้ายอยู่แบบนี้ฉันเหนื่อยแล้วเธอก็ยังจะนำเอาเรื่องเหนื่อยมาให้ฉันอีกสุธีงงเรื่องไหนก็เรื่องที่เธอบอกคุณพ่อคุณแม่และพี่ของเธอว่าจะร่วมชีวิตกับฉันอันนี้ล่ะยิ่งเหนื่อยหนักขึ้นไปอีกทำไมจะเหนื่อยหนักขึ้นไปอีกก็เพราะเป็นความรับผิดชอบอย่างใหญ่หลวงเธอหย่ากับภรรยาเขาบอกว่าเขาสามารถจะหาสามีใหม่ให้ดีกว่าเธอเธอเชื่อไหมว่าเขาจะหาได้ฉันเชื่อเขาอาจจะหาได้เพราะเขามีเงินแล้วการหาคนที่ดีกว่าฉันก็ไม่ยากเพราะฉันเองก็ไม่ได้เป็นคนดีวิเศษวิโสอะไรคิดตามเรื่องที่ควรเป็นเม
ื่อเขาสามารถหาผัวที่ดีกว่าเธอได้เธอก็จะต้องสามารถหาเมียที่ดีกว่าเขาเรื่องควรจะเป็นเช่นนั้นแต่เธอเจาะจงมาที่ฉันซึ่งทำยังไงก็สู้เขาไม่ได้แต่เขาเป็นผู้พูดฝ่ายเดียวนะเรไรว่าเขาจะหาผัวได้ใหม่ได้ดีกว่าฉันอันที่จริงตัวเขาก็ไม่ได้พูดเองหรอกพ่อเขาเป็นคนพูดต่างหากพูดทุกครั้งที่มาพบพ่อแม่ของฉันแต่ทางเราไม่เคยอวดอ้างเช่นนั้นแต่อย่างไรก็ดีถ้าฉันได้เธอฉันก็อวดเขาได้เหมือนกันว่าดีกว่าเขาแต่ฉันไม่มีอะไรดีกว่าเขานะสุธีเขามีบ้านช่องมีเงินมีทองมีพ่อแม่ที่หลักฐานมั่นคงฉันมองไม่เห็นว่าฉันมีอะไรดีกว่าเขาเธอสวยกว่าเขาไงเรไรอันนี้ก็มองแบบผู้ชายมากเรไรก็ให้เหตุผลที่น่าสนใจค่ะไม่แน่ถ้าเธอไปถามตัวเขาเขาคงไม่ยอมรับหรอกว่าเขาสวยน้อยกว่าฉันแต่เอาไปให้ใครดูทั่วโลกเขาก็ต้องว่าเธอสวยกว่าเอาละสุธีถ้าฉันสวยกว่าเขาแล้วมันมีประโยชน์อะไรความสวยที่ไม่มีทรัพย์แต่ทรัพย์นั้นเราหาได้ภายหลังนะฉันไม่มีทางอะไรให้เธอหาได้นอกจากจะต้องไปตรากตรำทำไร่ทำนาแต่ฉันชอบทำไร่ทำนานะเรไรแล้วอีกสักกี่ปีฉันจึงจะมีบ้านให้เธออยู่เหมือนอย่างที่เขาเคยมีให้เธออยู่ก็เพราะเรื่องอยู่ในบ้านของเขานี่แหละเรไรเราถึงต้องหย่ากันถึงเราอยู่บ้านอิสระแต่ถ้าเป็นบ้านของเรามันก็น่าจะดีกว่าไม่ใช่หรอคือเรไรนั้นค่อนข้างจะเป็นห่วงในเรื่องของภาพพจน์เป็นห่วงสุธีอยากให้สุธีเนี่ยได้คนที่ดีกว่าโดยมองว่าตัวเองนั้นต่ำต้อยกว่าภรรยาของสุธีที่เป็นคนมีการศึกษาแล้วก็เป็นคนฐานะดีเรไรเธอฉลาดกว่าเขากล้าหาญมากกว่าเขาแล้วก็ดูแลตัวเองได้มากกว่าเขาแต่เขาไม่มีเรื่องที่จะต้องใช้ความฉลาดนะความกล้าหาญการช่วยเหลือตัวเองสิ่งเหล่านี้เขาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เพราะชีวิตของเขาราบรื่นดีอยู่แล้วเขาจะมีน้อยกว่าฉันหรือไม่มีเลยก็ไม่เป็นไรฉันคิดถึงเรื่องเหล่านี้ฉันได้คาดหมายอยู่เหมือนกันว่าเหตุการณ์รุนแรงจะต้องเกิดขึ้นในครอบครัวของเธอฉันก็ได้แต่เอาใจช่วยแต่ในที่สุดฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้ฉันคิดถึงอนาคตของเธอมากกว่าอนาคตของฉันเองเพราะคนแบบฉันไม่จำเป็นต้องมีอนาคตแล้วทำไมเธอไม่คิดจะช่วยฉันสร้างอนาคตบ้างล่ะเรไรฉันเกรงว่าการที่ฉันจะร่วมชีวิตกับเธอหรือพูดตรงๆว่าเป็นเมียเธอจะไม่เป็นการช่วยสร้างอนาคตนะสิตรงกันข้ามกลับจะไปทำลายเธออาจจะเลือกหุ้นส่วนในชีวิตผิดไปแล้วฉันก็จะถูกแช่งถูกด่าฉันไม่เคยคิดว่าชีวิตน้อยๆของฉันจะโด่งดังถูกกล่าวขวัญในหนังสือพิมพ์เหมือนหนึ่งว่าเป็นคนสำคัญเสียเหลือเกินถ้าเป็นไปได้ฉันอยากจะหาความสุขสงบแต่ฉันก็หาไม่พบความสุขสงบเป็นของหายากเหลือเกินบางทีจะเป็นวาสนาของฉันที่ชอบนำความยุ่งยากไปให้ใครต่อใครเพียงแต่เราได้รู้จักรักกันฐานเป็นมิตรฉันยังทำความยุ่งยากให้เธอถึงปานนี้และถ้าฉันเป็นเมียเธอจะยุ่งยากสักขนาดไหนค่อยๆคิดไปก่อนเถอะเรามีเวลา1ปีสำหรับคิดนั่นสิแต่ฉันว่าเราควรจะต้องคิดให้รอบคอบเราได้บทเรียนต่างๆมามากแล้วต่อไปนี้เราจะต้องพยายามไม่ทำอะไรให้มันผิดอีกที่จะไม่ทำอะไรให้ผิดอีกเห็นจะยากมากนะเรไรอย่าว่าแต่อย่างเราอายุ20เศษคนที่เขาอายุมากกว่าเราตั้งเท่าตัวยังทำผิดได้ถมไปแต่เราก็พยายามหาบทเรียนในชีวิตความรอบคอบระมัดระวังมีความสำคัญยิ่งกว่าอย่างอื่นฉันอยากจะพูดกับเธอตรงๆขออย่าให้เธอเข้าใจผิด
ขออย่าให้เธอคิดไปในทางร้ายฉันขอเธอว่าอย่าทุ่มเทความหวังลงในตัวฉันฉันบอกเธอตรงๆว่าจนกระทั่งถึงเวลานี้เดี๋ยวนี้ฉันยังไม่ตกลงปรงใจว่าจะเป็นเมียเธอมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้ฉันต้องหักห้ามความคิดอันนั้นเรื่องสำคัญที่สุดอยู่ที่เธอเคยมีสามีมาแล้วใช่หรือไม่เรไรเรไรยอมรับว่าใช่และนั่นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเป็นแผลที่ฉันไม่มีทางจะรักษาให้หายได้ฉันเคยมีผัวมาแล้วฉันไม่ใช่สาวบริสุทธิ์ถ้าหากฉันจะมีโอกาสแต่งงานใหม่ฉันก็ไม่ควรจะแต่งงานกับคนที่รักฉันโดยบริสุทธิ์ใจอย่างเช่นเธอเพราะว่าเมื่อร่างของฉันไม่บริสุทธิ์แล้วความรักมันจะบริสุทธิ์ไปได้อย่างไรฉันจะต้องรู้สึกตัวว่ามีบาปกรรมอยู่เรื่อยไปที่เอาความไม่บริสุทธิ์ไปแลกกับความรักที่แท้จริงสุธีก็เลยตัดบทว่าเอาไว้เราค่อยพูดกันดีกว่านะแต่ฉันอยากรีบพูดให้เธอฟังเพื่อให้เธอเข้าใจว่าอย่าหวังในตัวฉันมากเกินไปฉันอาจจะไม่ยอมตกลงร่วมชีวิตกับเธอเลยก็ได้และถ้าเป็นเช่นนั้นก็ขอให้เธอทราบว่าเป็นความตั้งใจดีของฉันที่มีต่อเธอไม่ใช่ความตั้งใจร้ายไม่ใช่เพราะเห็นว่าเธอไม่ดีพอสำหรับตัวฉันแต่เป็นเพราะเห็นว่าเธอดีเกินไปสำหรับฉันแหมโรแมนติกไหมคะคุณผู้ฟังเธอดีเกินไปอันนี้เป็นกรณีเธอดีเกินไปที่หมายความตามนั้นจริงๆไม่ใช่เพียงข้ออ้างนะคะสุธีก็เลยบอกว่าเอาเถอะเอาไว้พูดกันทีหลังเธอจะอยู่กรุงเทพอีกสักกี่วันฉันรออยู่เพียงเพื่อพบเธอเท่านั้นสุธีเพราะได้รับปากกับเธอไว้ว่าจะรอพบวันนี้ฉันได้พบเธอแล้วบางทีพรุ่งนี้ฉันจะขึ้นเมืองเหนือฉันเข้าใจว่าต่อไปนี้ฉันอาจจะติดต่อกับเธอโดยตรงได้แน่นอนต่อไปนี้เราติดต่อกันได้โดยตรงเธอยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าบ้านเธออยู่ที่ไหนสุธีได้บอกให้เรไรจดที่อยู่ที่บ้านของเขาในกรุงเทพไว้จากนั้นเรไรก็ได้ถามถึงภรรยาที่เพิ่งหย่าร้างไปของสุธีนะคะโดยถามว่าเธอจะโกรธฉันไหมถ้าฉันจะสอดรู้สอดเห็นอีกสักหน่อยเรื่องที่เธอเกิดหย่าร้างขึ้นมานี่น่ะมันทำให้ฉันเกิดมีศัตรูขึ้นอีกทางนึงภรรยาของเธอที่เพิ่งหย่าร้างกันไปถึงอย่างไรเขาก็ต้องมองเห็นฉันว่าเป็นตัวการทำลายความสุขในครอบครัวเขาฉันก็คงมีเรื่องที่จะต้องระวังตัวขึ้นอีกทางหนึ่งเธอจะบอกชื่อและก็ที่อยู่ของภรรยาเธอที่หย่าร้างกันไปให้ฉันทราบได้ไหมเพื่อฉันจะได้มีทางระวังเอาไว้อีกไม่เซอะซะไปโดนจุดใต้ตำตอเข้าสุธีก็บอกว่าเขาชื่อมารสีแล้วก็บอกตำบลบ้านให้เรไรจดเอาไว้อีกฉันอาจจะต้องกลับเมืองเหนือพรุ่งนี้แต่ฉันต้องขอเธอเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ของเธอว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนขึ้นไปพบฉันฉันเห็นด้วยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณพี่ของเธอว่าในการหย่าร้างนั้นมีมารยาทที่จะต้องรักษาเหมือนกันขอให้เธอเก็บตัวเงียบๆสักพักหนึ่งติดตามเรื่องราวของเรไรกับการสร้างชีวิตใหม่ของเธอในตอนต่อไปตอนหน้าตอนที่14ลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง